ารู้จักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งต้นโครงเคงค่ะนี่คือต้นโครงเคงนะมีหลายชื่อนะถ้าทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นเบรค่ะเบรเนี่ยชอบอยู่ในพื้นที่ที่แบบลุ่มน้ำแฉะๆหน่อยนะดอกก็จะเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยวันนี้พาให้ท่านมารู้จักกับต้นเบรหรือโครงเคงต้นนี้นะรู้หรือไม่ว่าสรรพคุณดีๆของเขานะสำหรับผู้หญิงที่เป็นฤดูขาวตกขาวอย่างเงี้ยเบรช่วยท่านได้ค่ะหรือสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเป็นแผลในปากที่แบบว่าเป็นแผลที่เป็นฝ้าขาวๆที่หายยากๆเนี่ยต้องต้นนี้เลยสุภาพบุรุษที่มีปัญหาเรื่องน้องในก็ต้นคลองเคงนี้แหละสามารถแก้ปัญหาได้นะแนะนำสมุนไพรดีๆให้ท่านรู้จักนี่เบ๋หรือโคงเคงค่ะเดี๋ยวเรามาเข้ากรรมวิธีในการทำว่าจะทำยังไงในการดูแลนะอย่างไรกดติดตามไว้ค่ะกดติดตามไว้ค่ะสวัสดีค่ะ